สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นเรื่องราวสุขภาพอีกแล้วค่ะในตอนด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของการปฏิวัติการมองเห็นด้วยเลนแก้วตาเทียมชนิดหลายระยะเจ้าเลนแก้วตาเทียมชนิดหลายระยะนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าตั้งแต่แชร์ไปว่าเราจะมีการพูดกันถึงเรื่องนี้หลายคนสนใจมากพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะนายแพทย์กัปตันวิริยะลัพพะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจอประสาตาและน้ำวุ้นตาศูนย์ไบรท์วิวเซ็นเตอร์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับนิตยาแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับผมครับก็ก่อนอื่นทำความรู้จักกันเลยนะคะว่าเลนแก้วตาเทียมเนี่ยคืออะไรยังไงคะครับก็ในตาคนนะฮะมันก็จะคล้ายๆกล้องถ่ายรูปเนาะตาคนกับกล้องถ่ายรูปเนี่ยคล้ายกันคือข้างในดวงตาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลนแก้วตานะฮะซึ่งก็คล้ายๆกับเลนอยู่ในกล้องถ่ายรูปเนี่ยคราวนี้เนี่ยไอตัวเลนเทียมเนี่ยนะฮะมันก็คือเป็นเลนเป็นอวัยวะเทียมนี่แหละที่เอามาใส่ทดแทนที่เลนจริงที่อยู่ข้างในลูกตานะครับก็คือเหมือนกับเลนแก้วตาของเราจริงๆอย่างนี้เหรอคะใช่ก็เหมือนกับเลนแก้วตาของเรานั่นแหละแต่ว่าก็เลนเทียมเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกนะครับก็คือเป็นอวัยวะเทียมชนิดหนึ่งพูดง่ายๆนะฮะคราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนหรือว่ามันคือเราพูดเรื่องอะไรกันนะครับก็คือสรุปเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องการเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมเนี่ยมันจะมีเอางี้ก่อนเวลาที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะพอเราหลัง50เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเราใส่แว่นถูกไหมเราเริ่มใส่แว่นละบางคนที่เคยตาเห็นชัดมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรของสายตายาวใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยพอจะต้องอ่านมือถืออ่านคอมพิวเตอร์เริ่มต้องใส่แว่นอ่านหนังสือละนะครับหรือบางคนเนี่ยที่เขาใส่แว่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแว่น2ชั้นแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยมองลงสลับมนสลับล่างเนี่ยหรือบางคนก็ต้องใส่ถอดนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยหลายท่านเนี่ยคือเบื่อนะฮะใช้แว่นไม่สะดวกสบายแล้วก็หาทางแก้ไขไปปรึกษาทำเลสิกมาแล้วก็มักจะได้คำตอบที่ผิดหวังเพราะว่าเวลาคนกลุ่มเนี้ยมันไม่เหมือนเด็กๆเด็กๆเนี่ยนะฮะเวลาเด็กๆเนี่ยเราไปแก้ไขด้วยการทำเลสิกอะไรพวกเนี้ยมันสามารถแก้ได้แก้ที่มองไกลแต่ข้างในตาเนี่ยปรับเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหลัง50เนี่ยเราไปทำเลสิกเนี่ยมันจะแก้ได้ที่ไกลส่วนใหญ่ได้ที่เดียวแล้วก็ต้องใส่แว่นอ่านหนังสืออยู่ดีคือมันแก้ไม่ได้ทั้งไกลและใกล้ค่ะนะครับซึ่งเลนแก้วตาเทียมชนิดหลายระยะเนี่ยจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับผมค่ะมีคนถามเข้ามาเลยนะคะว่าถ้าอายุยังน้อยเนี่ยสามารถเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมเดี๋ยวค่ะคุณหมอเขาใช้คำว่าเปลี่ยนคือเวลาที่ใช้เจ้าเนี้ยเจ้าเลนแก้วตาเทียมนี่คือเข้าไปแทนที่ของเราเลยหรือเข้าไปช่วยลักษณะของเลนแก้วตาเทียมครับผมเลนแก้วตาเทียมเนี่ยนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ใส่เพิ่มเนาะเราเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนกับของเก่าคือเราดูดเอาของเก่าออกแล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปแทนนะฮะดังนั้นเนี่ยไอการใช้เลนแก้วตาเทียมเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเขาเรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาก็คือเอาของเก่าออกของเก่าอ่ะที่มันไม่ค่อยดีเอาออกนะฮะอาจจะเป็นเพราะเบอร์ไม่ตรงอะไรเนี้ยที่อยู่ในตาเราอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเอาออกไปแล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้ามาเราก็เรียกเป็นผ่าตัดเปลี่ยนเลนแก้วตาดังนั้นมันคือการเปลี่ยนนะครับผมอ๋อแล้วอายุยังน้อยทำได้ไหมคะเอางี้ก่อนดีกว่าใครหรือคนกลุ่มไหนบ้างที่ควรจะใช้เลนแก้วตาเทียมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มนะฮะที่ใส่เลนแก้วตาเทียมที่เป็นเขาเรียกไงเป็นกลุ่มที่ใส่ละดีอ่ะนะฮะหรือว่ามีเอาไว้ทำไมกลุ่มแรกเนี่ยที่ชัดๆเลยก็คือกลุ่มคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกคุณนิตยารู้จักโรคต้อกระจกไหมฮะต้อกระจกเนี่ยเป็นคำไทยเนาะที่เราไว้เรียกเลนข้างในลูกตาเนี่ยดวงตาที่มันมีการเสื่อมสภาพไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเลนเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆตามอายุนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มที่อายุเกิน60ขึ้นไปเพราะเลนในตามันเริ่มเสื่อมละพอเริ่มเสื่อมเลนมันก็เริ่มขุ่นเหมือนกระจกรถอะขุ่นๆอะนะฮะเริ่มเสื่อมก็เริ่มขุ่นก็เริ่มเสื่อมเนี่ยแล้วมันก็จะมัวลงไปเรื่อยๆเราก็เอาเลนขุ่นๆเนี่ยที่เสื่อมสภาพออกก็เราก็ใส่เป็นเลนแก้วตาเทียมใส่เข้าไปแทนที่อันนี้คือกลุ่มแรกนะครับนะกลุ่มที่2ก็คือคราวเนี้ยเป็นกลุ่มที่อายุเกิน50นะเกิน50ละแต่เบื่อไม่อยากใส่แว่นนะไม่อยากคอยใส่แว่นเข้าๆออกๆหรือว่าไม่อยากคอยลอดแว่นไม่พกแว่นหลายอันใส่แว่นโปรเกรสซีฟแล้วงงกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นสายตาสั้นเดิมยาวเดิมหรือว่าเอียงนะแล้วก็บวกกับต้องอ่านใส่แว่นอ่านหนังสือเข้าไปอีกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนไปใส่เลนแก้วตาเทียมเพื่อเรียกไงลดพึ่งการพึ่งพาแว่นไปได้นะครับผม
ก็คือถ้าเขาใส่นี่คือเขาไม่เขาก็คือเหมือนใช้ชีวิตเหมือนใช้ดวงตาตัวเองปกติอย่างนี้เลยเหรอคะก็จะว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮะจะว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้คือจุดประสงค์ของเลนส์แก้วตาเทียมในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเอางี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องเลนส์แก้วตาเทียมเราจะนึกถึงคนไข้ที่สูงอายุ70มั่งอะไรมั่งแบบนี้โอ้ตาฉันจะมองไม่เห็นแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็มาทําต้อกระจกกันเถอะใส่เป็นเลนส์แก้วตาเทียมแต่สมัยเนี้ยวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันพัฒนาไปเยอะมากเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยมันสามารถทําให้เราเห็นได้ตั้งแต่หลายระยะตั้งแต่ระยะไกลยันใกล้เลยแล้วก็ลดการพึ่งพาแว่นนะฮะบางคนเนี่ยสามารถเดิมต้องใส่แว่นทั้งวันหรือเดิมเนี่ยจะหยิบอะไรเข้าเซเว่นนะจะดูป้ายราคาดูคอมดูมือถือใครลูกใครโทรมาต้องใส่แว่นหรือทําหน้าคอมต้องใส่แว่นอะไรแบบเนี้ยนะฮะเลนส์แก้วตาเทียมชนิดหลายระยะเนี่ยสามารถก็มีศักยภาพพอที่จะทำให้บางคนแทบไม่ต้องใส่แว่นเลยหลังผ่าตัดหรืออาจจะใช้แว่นแค่แบบสัก 10% ของชีวิตประจำวันที่เหลือใช้ตาเปล่าได้หมดแบบนี้ได้นะครับค่ะคือเดี๋ยวนี้มันสามารถพัฒนาได้ขนาดนี้ค่ะก่อนที่จะไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์พอดีมีคำถามว่าน้องเขาบอกเขาว่าอายุไม่ถึง50ถ้าอายุน้อยๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลนส์แก้วตาเทียมอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ฮะต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนคือตั้งแต่เรามีเลนส์แก้วตาเทียมหลายระยะเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนนี้สนใจเยอะมากเพราะคนไม่อยากใส่แว่นนะพูดกันตรงๆคนไม่มีใครอยากใส่แว่นหรอกนะครับนะคราวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปสับสนระหว่างเลสิกนะกับเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเพราะว่ามันคนละกลุ่มกันเลยนะฮะคุณหมออธิบายดีกว่าเลสิกต่างกันยังไงเลสิกเนี่ยนะฮะคือเอาว่าสำหรับใครก่อนนะจะได้เข้าใจง่ายเลสิกเนี่ยเป็นสำหรับกลุ่มที่อายุก่อน40ปีส่วนใหญ่เนี่ยทำดีๆเนี่ยช่วงอายุ 20-30 ดีนะฮะเพราะว่าเลนส์ในตาเนี่ยมันยังไม่เสื่อมนะครับของไม่เสื่อมเราไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วทำเนี่ยแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราแก้ที่ไกลเลสิกเนี่ยแก้มองไกลให้ชัดแล้วก็ที่ใกล้เนี่ยตามันปรับเองเพราะตายังดีอยู่อธิบายก็เข้าใจอย่างนี้นะฮะส่วนเลนส์เนี่ยการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมหลายระยะเพื่อที่จะลดการพึ่งพาแว่นเนี่ยเหมาะสำหรับคนอายุเกิน50ปีเพราะว่าคนอายุเกิน50ปีเนี่ยตัวเลนส์ธรรมชาติเริ่มเสื่อมละแล้วเขาต้องการแก้ทั้งมองไกลมองใกล้เขาแก้ระยะเดียวเหมือนกับเด็กไอ้คนอายุ30ไม่ได้นึกออกไหมฮะคนอายุ30เนี่ยเวลาเราแก้ให้มองไกลชัดเนี่ยในตามันปรับเองอ่านหนังสือมองใกล้เนี่ยดูคอมเนี่ยมันปรับเองในตาแต่พอ50เนี่ยตามันปรับไม่ได้ต้องแก้เขาทั้งคู่ต้องแก้ทั้งมองไกลและมองใกล้นะฮะเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนกลุ่มอายุ50ขึ้นอันนี้คือคำตอบนะครับผมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเคยทำเลสิกมาแล้วแล้วพออายุมากขึ้นมันสามารถมาเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมนี้ได้ไหมคะมันก็คืออันนี้เป็นข้อจำกัดอยู่นะฮะถ้าเกิดสมมติเราเคยทำเลสิกมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเป็นชนิดหลายระยะเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คืออะไรอะผลการรักษาเนี่ยมันยังไม่ได้มีความแม่นยำเท่าเทียมกับตาปกติคนที่เป็นตาปกติที่ไม่เคยรับการผ่าตัดมาก่อนเนี่ยไม่เคยทำเลสิกมาก่อนเวลาเราใส่เลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยความแม่นยำอยู่ที่ 95-97% เลยค่ะนะฮะแต่ว่าสมมุติว่าคนที่เคยทำเลสิกมาก่อนก็จะเสียเปรียบหน่อยนึงอาจจะเหลือแค่สัก80อาจจะแก้ไม่หมดอ่ะเอางี้ดีกว่าภาษาคนเข้าใจง่ายคือมันแก้ไม่หมดนะครับถ้าเกิดพอดีน้องก็บอกเขาว่าอายุน้อยแต่ว่าสายตาเนี่ยมันแย่มากๆเลยอย่างนี้คุณหมอจะแนะนำว่ายังไงอายุยังไม่ถึง50แล้วยังไม่ถึง50ใช่ไหมฮะถ้าสั้นมากยาวมากหรือว่าเอียงเนี่ยไปทำแนะนำให้ทำเลสิกถ้าอายุแค่30อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าพวก40เริ่มมีสายตายาวแล้วทำเลสิกอาจจะอยู่ได้ไม่กี่ปีนะฮะอย่างนี้ก็ต้องพิจารณากันเป็นรายๆเพราะว่าถ้า40ขึ้นไปเริ่มมีสายตายาวตามอายุคืออ่านหนังสือเริ่มไม่ได้ละต้องถือห่างๆห่างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำเลสิกมันอีกสักพักก็ต้องมาใส่แว่นอ่านหนังสืออยู่ดีค่ะแบบเนี้ยนะฮะคุณหมอแล้วบางทีคนเราหลายสายตามันเปลี่ยนแปลงตลอดไหมอะคะแล้วเลนนี้มันจะปรับได้หรือมันต้องคอยไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงของสายตาอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ถามดีมากเลยผมเท้าความอย่างนี้ก่อนนะฮะงงไหมว่าทำไมมันคนเราเนี่ยมันจะมีพออายุสัก40เนี่ยคนจะบอกสายตากลับสายตากลับสั้นกลับยาวยาวกลับสั้นอะไรอย่างเงี้ยคืองงกันไปหมดแล้วสายตามันเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะที่สายตามันเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าเลนในตานี่แหละมันเสื่อมนะ oh. พอเราพูดถึงความเสื่อมเนี่ยเราไปนึกถึงคนแบบ60-70ไม่ใช่นะครับเลนในตาเราเนี่ยเริ่มเสื่อมตั้งแต่40แล้วมันเริ่มปรับไม่ได้แล้วเขาถึงเรียกว่ามันปรับไม่ได้อะพอมันปรับไม่ได้ไอตัวเนื้อเลนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงข้างในละนะแล้วใส่แล้วพอเลนมันเปลี่ยนใช่ไหมไอกำลังเลนน่ะไอเบอร์เลนข้างในนะมันก็เปลี่ยนมันก็เลยเวลายิ่งวันมันก็ยิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็สั้นมั่งยาวมั่งหรือบางทีมันก็สั้นกลับไปเรื่อยๆเพราะไอตัวเลนธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมพอมันเสื่อมมันจึงเปลี่ยนนะฮะดังนั้นเนี่ยเว
วลาเราเปลี่ยนเป็นเลนเทียมเข้าไปปั๊บเนี่ยเลนจริงไม่มีแล้วถูกไหมเราใส่เป็นพลาสติกเข้าไปแทนคราวนี้มันก็หยุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าเลนพลาสติกมันไม่เปลี่ยนไงอันนี้อธิบายเข้าใจง่ายๆครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งเดียวใช้ยาวตลอดชีวิตใช่ไหมครับอันนี้บอกก่อนนะพูดให้ขำๆนะคือเลนแก้วตาเทียมมันไม่ได้เหมือนเลโก้นะไม่เหมือนจิ๊กซอว์มันถอดเข้าถอดออกได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลนแก้วตาเทียมเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเวลาหมอใส่เข้าไป1ครั้งไม่หวังว่าจะเปลี่ยนอีกนะฮะเราใส่ครั้งเดียวเราถือว่าเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเลนนะ1ตา1คน1ครั้งในชีวิตนะครับทำทีเดียวแล้วอยู่เลยเราไม่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะโอ้แล้วแว่นก็ไม่ต้องใส่เราใช้ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวตลอดน่าสนใจมากมันมีชนิดให้เลือกไหมคะว่าเลนแก้วตาเทียมอะไรนะเขาบอกว่าแบบมีกี่ระยะยังไงมีแบ่งเป็นประเภทแบ่งเป็นชนิดไหมคะเลนแก้วตาเทียมนะจริงๆมันมีเยอะหลายแบบมากๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอธิบายให้คนทั่วไปให้ผู้ฟังเนี่ยทุกท่านที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันแบ่งเป็นสองแบบเท่านั้นเองนะคะแบบแรกเรียกว่าเลนแก้วตาเทียมชนิดระยะเดียวค่ะชนิดระยะเดียวเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าเลนธรรมดานะฮะหรือว่าเราเรียกว่าเลนมองไกลอันนี้คือเลนระยะเดียวเลนมองไกลหรือว่าเลนธรรมดาเลนแบบเนี้ยดีไซน์เนี้ยมีมา30ปีละตั้งแต่สมัยผมยังไม่เป็นหมอน่ะนะฮะเลนชนิดเนี้ยเราเอาไว้แก้ต้อกระจกก็อย่างที่หมอบอกต้อกระจกคืออายุมากเลนมันขุ่นใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เข้าไปที่มันใสขึ้นอันเนี้ยเลนชนิดเนี้ยมีมา30ปีแล้วนะฮะเลนชนิดที่2ที่เราพูดกันวันนี้เขาเรียกว่าเลนหลายระยะนะเลนหลายระยะเนี่ยก็ตามชื่อมันบอกบางคนเรียกว่าเลนมองไกลมองใกล้นะบางคนก็เรียกเลนหลายระยะแบบเนี้ยเวลาเห็นเลนหลายระยะก็ตามชื่อมันก็คือเห็นได้ทั้งไกลและใกล้ด้วยตาเปล่านะครับถึงเรียกว่าเลนหลายระยะนะฮะเลนชนิดเนี้ยมีสักประมาณ10ปีแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะตัวเนื้อเลนเนี่ยตัวเนื้อเลนเนี่ยเลนหลายระยะกับเลนระยะเดียวเนี่ยตัววัสดุที่เอามาทำเนี่ยเป็นวัสดุเหมือนกันแต่ต่างกันที่ดีไซน์ของหน้าเลนดีไซน์ของไอ้ตัวหน้าเลนเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ทั้งไกลและใกล้นะครับผมค่ะอันนี้คือจะใช้แบบไหนยังไงอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่แต่ละเคสหรืออยู่ที่คุณหมอพิจารณาหรืออะไรยังไงครับผมเวลาที่เวลาคนไข้มาปรึกษาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้อกระจกนะสิ่งที่หมอบอกมันมี2กลุ่มใช่ไหมเรื่องต้อกระจกหรือไม่ก็ไม่อยากใส่แว่นหลัง50เนี่ยนะฮะอย่างแรกที่สำคัญเลยต้องมาดูก่อนก็คือตาแข็งแรงไหมนะฮะประสาทตามีปัญหาหรือเปล่านะนะมีอะไรรุนแรงที่ทำให้คือประสาทตาไม่ดีอ่ะถ้าเป็นพวกกลุ่มประสาทตาไม่ดีเนี่ยพวกนี้ใส่ได้แต่เลนธรรมดาค่ะเอางี้เวลาเราเปลี่ยนเวลาเราพูดเรื่องเลนเนี่ยเลนเนี่ยเหมือนหลอดไฟประสาทตาเหมือนสายไฟนะฮะถ้าเกิดสมมติเราเช็คปั๊บประสาทตาดีเนี่ยเราใส่หลอดดีๆเข้าไปก็ได้นะทำงานดีสว่างโล่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดประสาทตาไม่ดีเนี่ยมันใส่หลอดอะไรไปมันก็ทำงานไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเกิดสมมติว่าประสาทตาดีนะฮะก็ใส่เลนแก้วตาเทียมชนิดหลายระยะได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนใครเลือกว่าเขาอยากใส่แบบไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะใช้ตาเปล่าให้ได้เยอะที่สุดใส่แว่นให้ได้น้อยที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันเลนหลายระยะมันก็เหมาะกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดประสาทตาไม่ดีก็ใส่ได้แต่เลนธรรมดาเลนระยะเดียวไปค่ะนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับการใช้งานส่วนใหญ่ครับไวรัสตายเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายสมมติคุณนกเดินเข้ามาหาผมนะเดินมาปรึกษาไม่อยากใส่แว่นผมตรวจปั๊บหรือไปต้อกระจกก็ได้ผมตรวจปั๊บคุณผมตรวจปั๊บบอกคุณนกประสาทตาดีผมคุณนกเลือกได้เลยจะใส่แบบไหนธรรมดาก็ได้หลายระยะก็ได้แล้วแต่คุณนกเลือกหมอก็จะบอกว่าไอ้สองอันเนี้ยใส่และเห็นต่างกันอย่างไรค่ะเลนธรรมดาเนี่ยสมมุติว่าคุณนกเลือกเลนธรรมดาใส่ใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมองไกลเนี่ยมองไกล6เมตรขึ้นไปอ่ะง่ายๆภาษาชาวบ้าน6เมตรขึ้นไปดูทีวีเนี่ยนะอาจดูทำตาเปล่าได้ขับรถอะไรเงี้ยตาเปล่าได้โอกาสทำตาเปล่าได้เยอะนะฮะแต่อะไรก็ตามเช่นมองใกล้ดูมือถือนะพิมพ์คอมพิวเตอร์ไปเซเว่นดูป้ายราคาดูฉลากยาเอาง่ายๆเสียบกุญแจเปิดประตูเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้แว่นตาช่วย อันนี้คือเลนธรรมดาเลนหลายระยะเนี่ยเห็นได้ทั้งไกลและใกล้ตาเปล่านะครับผมดังนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรกิจกรรมพวกเนี้ยดูมือถือเล่นไลน์ใช้คอมพิวเตอร์งั้นอย่างที่หมอบอกไปช้อปปิ้งเซเว่นเงี้ยก็ไปตาเปล่าได้นะไม่ต้องคอยหนีบแว่นอ่านหนังสือไปเนี่ยก็จะเห็นต่างกันแบบนี้ก็คือเลนหลายระยะเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเนี่ยใช้ทำตาเปล่าได้สัก
90กว่าเปอร์เซ็นต์ของชีวิตประจำวันนะฮะหรือบางคนอาจไม่ต้องใช้เลยตาเบาหมดเลยค่ะอย่างนี้คุณหมอลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าเลนตัวเนี้ยนะคะเลนแก้วตาเทียมเนี่ยมันเมื่อเทียบกับเลนของสายตาจริงๆแล้วมันทำงานต่างกันยังไงมันเหมือนกันเลยไหมมันสามารถแทนที่กันได้เลยไหมการทำงานเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าครับคือแรกๆเนี่ยไอ้ตัวเลนเอาเรื่องการทำงานเนี่ยมันเอางี้ดีกว่ามันทำงานไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือในแง่ผมพูดในแง่ของคนไข้ที่ใส่แล้วกันเพราะคำถามนี้เจอบ่อยนะครับต้องอธิบายก่อนเลนเทียมเนี่ยเวลาเราพูดเลนเทียมหลายระยะเนี่ยคนมันจะไปเปรียบเทียบกับแว่นหลายระยะหรือแว่นโปรเกรสซีฟไม่เหมือนกันนะแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยเวลามองเนี่ยเป็นไงครับมองไกลเนี่ยมันใช้มองข้างบนตรงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเวลามองไกลอ่ะใช่ไหมแล้วเวลาอ่านหนังสือคือเหลือบลงถูกไหมฮะอันนี้คือแว่นโปรเกรสซีฟเหลือบขึ้นเหลือบลงเวลาจะสลับเนี่ยเลนหลายระยะไม่เป็นแบบนั้นเลนหลายระยะเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนตาปกติอ่ะคือตัวเลนเนี่ยมันใช่ประมาณนั้นนะครับถูกต้องขอโทษใช่คือเลนหลายระยะเนี่ยตัวเลนเนี่ยมันโฟกัสหลายระยะส่วนสมองเราเนี่ยเป็นตัวปรับเองซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาคนไข้ใส่ไปเนี่ยชอบบอกว่าการมองเห็นไปเหมือนตอนอายุสักประมาณสัก30อ่ะแบบเนี้ยมันไม่ต้องฝึกอ่ะมันไม่ต้องมองขึ้นมองลงนะคือสายตามันปรับเองอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆแต่ในเรื่องการทำงานโดยทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเลนธรรมชาติอยู่แล้วเพราะมันไม่สามารถดีไซน์แบบนั้นได้นะครับผมแต่ว่าลักษณะเนี่ยก็คือใส่เข้าไปเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยใกล้คือเหมือนน่ะเหมือนตอนอายุสัก30อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมีสายตายาวอ่ะมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นนะครับคือเหมือนอัตโนมัติแต่ว่ามันเมื่อเทียบกับเลนตาจริงๆแล้วมันจะช้ากว่านิดนึงมั้ยหรือว่ายังไงครับก็มันไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ว่าใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงมากก็คือเอาอย่างงี้ดีกว่าเวลาคนไข้มาปรึกษาเนี่ยแล้วเราจะพิจารณาว่าอันไหนมันดีกว่าที่ผมเข้าใจว่าที่คำถามเนี้ยก็หมายถึงว่าเอ๊ะมันดีกว่าเลนจริงยังไงถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะประเด็นก็คือกลุ่มที่เหมาะที่จะทำเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าการมองเห็นหลังทำเนี่ยมันดีกว่าก่อนทำมากๆอันนี้เนี่ยถึงจะเหมาะในการทำซึ่งถ้าเธอทำออกมาแล้วเนี่ยถามว่าการใช้งานยังไงเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกับตาปกติฮะก็ใส่เข้าไปมันก็เหมือนตาปกติง่ายแบบนั้นอันนี้ไม่รู้พอจะตอบเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจสมมุติว่าฟังแล้วมันดีงามมากเลยคุณหมอสดชื่นงามมากเลยถ้าสนใจถ้าฟังแล้วแบบสนใจอยากทำเลยขั้นตอนในการที่จะไปเนี่ยไปเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมหลายระยะต้องทำยังไงบ้างคืออันดับแรกเลยเนี่ยนะครับนะก็ต้องก็คืออันดับแรกเนี่ยก็ต้องตรวจก่อนต้องตรวจละเอียดก่อนแล้วก็ต้องคุยกันก่อนนะครับผมว่าก็ต้องประเมินกันก่อนว่าคุ้มค่าน่าทำหรือเปล่าเพราะอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาอย่างตัวหมอเองเนี่ยถ้าคนไข้มาปรึกษาเนี่ยแล้วเราดูว่าก่อนหลังทำเนี่ยการมองเห็นมันดีกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้มากๆเนี่ยอันเนี้ยก็น่าทำแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผลลัพธ์การมองเห็นที่เราพอคาดเดาได้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มากเนี่ยอาจจะแนะนำให้ทำซึ่งดังนั้นเนี่ยการประเมินตรงเนี้ยตอนนี้สำคัญมากนะฮะเราก็ต้องถามว่าปกติใช้ชีวิตประจำวันเท่าไหร่ใส่แว่นเท่าไหร่ต้อกระจกเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าไม่เป็นเดินไปห้างใช้ชีวิตประจำวันต้องหนีบแว่นอยู่ตลอดเวลาไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูแล้วประเมินเสร็จก็เรามาตรวจตากันละเอียดกันอีกทีนึงว่าสภาพตาดีไหมประสาทตาโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าประเมินผ่านทั้งหมดนะครับก็เหมาะสมที่จะทำอันนี้เราก็ทำกันแบบนี้นะครับขั้นตอนแบบนี้คุยกันก่อนมีข้อจำกัดไหมว่าบุคคลประเภทไหนยังไงที่อาจจะต่อให้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้เนี้ยมันมีข้อจำกัดไหมหรือว่าใครก็เข้ามาคุยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอันดับแรกนะฮะอันดับแรกในเรื่องอายุก่อนเลยนะกลุ่มที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมสนใจอยากทำเลนชนิดหลายระยะเนี่ยก็คือกลุ่มที่เหมาะเลยนะคือ50ขึ้นไปค่ะดังนั้นไอหัตถการเนี่ยไอการผ่าตัดหรือว่าการเปลี่ยนเลนชนิดเนี้ยไม่ได้เป็นสำหรับคนที่อายุน้อยนะครับก็คือ50ขึ้นไปก่อนอันดับที่2เนี่ยต้องไม่เคยเปลี่ยนเลนมาก่อนนะค่ะนะถ้าเกิดสมมุติว่าย้อนไปตอนเก่าเนี่ยที่ผมบอกคุณวิทยาว่าเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราไม่เอาออกเราไม่เปลี่ยนซ้ำดังนั้นคนไข้ที่เคยเปลี่ยนเลนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าในตาเขามันเป็นเลนเทียมอยู่แล้วมันเอาออกยากไม่เสี่ยงไม่คุ้มความเสี่ยงการผ่าตัดนะครับผมอันนี้อันดับที่2อันดับที่3ก็คือกลุ่มที่มีโรคตาแล้วมีประสาทตาเสียหายหรือว่าการมองเห็นเสียหายเป็นเยอะอ่ะเป็นโรคประสาทตาเสื่อมอะไรพวกเนี้ยหรือเป็นต้อหินชนิดที่ระยะท้ายๆแล้วการมองเห็นไม่ดีตั้งแต่ต้นคือประสาทตาไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะที่จะทำ
นะครับก็คือต้องตรวจกันก่อนแล้วสรุปพวกนี้ถึงจะรู้ได้นะครับค่ะโอ้อย่างนี้ก็คือไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ดูเป็นเคสๆไปสมมุติว่าตัดสินใจทำแล้วเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเวลาทำเขาทำยังไงคะใช้เวลานานไหมเวลามาทำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องผ่าตัดเปลี่ยนเลนเนี่ยคนไข้ก็จะนึกว่ามันเป็นเรื่องแบบใหญ่โตเดี๋ยวนี้พูดจริงๆนะฮะเวลามาเนี่ยคล้ายๆมาทำฟันอ่ะเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะฮะก็คือมาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้เวลาช่วงสักครึ่งบ่ายนะการผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะก่อนเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยหมอก็ให้กินยาให้มีความสุขอ่ะมีความสุขกับหมอหน่อยนึงก่อนไปเข้าห้องผ่าตัดนะครับผมให้มันให้มีความสุขหน่อยคือไม่ต้องเตรียมอะไรยังไงมาเลยเหรอการนอนการเตรียมอะไรไม่ต้องฟันการกินอะไรยังไงไม่ต้องงดอะไรใดทั้งสิ้นปกติไม่มีนะไม่ได้งดครับผมแล้วก็เวลาทำจริงๆเนี่ยมันทำสักประมาณสัก20-30นาทีก็เสร็จแต่ว่าครึ่งบ่ายที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมันเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวซะเยอะอ่ะทำจริงๆมันสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วทำเสร็จก็กลับบ้านหลังทำกลับไปเนี่ยนะฮะก็จะมียาหยอดมีอะไรให้ก็มีเรื่องระวังความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากทำเสร็จปั๊บเนี่ยตอนเย็นนั้นเนี่ยการมองเห็นก็ยังไม่ค่อยดีหรอกก็ไปนอนหลับสักตื่นนึงตื่นเช้าขึ้นมาการมองเห็นมันก็ได้สัก 85% ของที่มันเป็นได้ละค่ะบางคนเนี่ยทำไปข้างเดียวไว้วันรุ่งขึ้นในข้างที่ทำเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ได้ละตาเปล่าเนี่ยมันฟื้นตัวเร็วมากฮะดังนั้นเนี่ยก็คือแล้วก็รุ่งเช้าเนี่ยถ้าในกรณีของที่ผมผ่าเองนะรุ่งเช้าเนี่ยก็ตรวจดูข้างที่ผ่าไปเมื่อวานถ้าเกิดทุกอย่างโอเคการมองเห็นดีการฟื้นตัวดีก็ทำอีกข้างได้เลยนะครับโอ้เวลาทำเขาทำทีละข้างเหรอคุณหมอทำทีละข้างเราไม่ทำสองข้างพร้อมกันอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยโอ้คือแบบว่าถ้าทำพร้อมกันสองข้างมันไม่สามารถมันจะคือมันต้องปิดตาไว้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันยังใช้ไม่ได้ยังเปิดไม่ได้หรือว่ายังไงก็คือถ้าเกิดทำสองข้างแล้วเย็นนั้นกินข้าวยังไงมันกินไม่ได้มองไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นไม่อะไรเลยใช่ไหมใช่ก็ลงก็เหลืออีกข้างให้ใช้ชีวิตประจำวันเย็นนั้นเนี้ยแล้วรุ่งเช้าเนี้ยก็ใช้ข้างที่ผ่าไปได้ใช้ได้แล้วนะครับผมหมายถึงว่าเวลาทำตาเสร็จแล้วจะปิดไว้ข้างนึงข้างที่ทำแล้วก็ใช้อีกข้างนึงไปทำกิจวัตรอ๋อไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปิดตาแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เวลาเดี๋ยวนี้เลิกปิดเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปิดตาแบบสมัยที่ทำสัก15ปีก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราทำผ่าตัดใส่คนไข้กลับไปพร้อมแว่นป้องกันค่ะนะฮะใส่แว่นป้องกันคล้ายๆเลแบนนันใหญ่ๆอ่ะแว่นเลแบนนันใหญ่ๆนะอันนั้นไม่ให้มาขยี้ตาไม่ให้อะไรนะครับผมแล้วก็กลางคืนก่อนนอนก็เปลี่ยนเป็นที่ครอบตาใสแล้วก็แปะเทปไม่ให้มาไม่ให้หน้าไปคุกหมอนไม่ให้อะไรไปสัมผัสตาเท่านั้นเองเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ปิดตายาวแล้วนะฮะเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ย4-5ชั่วโมงเนี่ยยาฆ่าเชื้อหยดแรกต้องได้ละกลับบ้านต้องเริ่มหยอดยาแล้วยาถึงตาได้เร็วเท่าไหร่ก็โอกาสความปลอดภัยมันก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนปิดกันข้ามคืนเนาะไม่ได้ทำแบบนั้นละเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาถามหมอซ้ำอีกกว่าจะต้องไปเปลี่ยนจริงๆสงสัยต้องใช้เวลาอีกนานการปฏิบัติตัวหลังจากที่ไปสมมติว่าเปลี่ยนมาครบหมดแล้วนะคะคือปกติถ้าสมมติทำข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะทำเมื่อไหร่คะหรือสามารถทำวันรุ่งขึ้นได้เลยก็ทำตกก็อย่างที่หมอบอกครับก็สมมติว่าเราทำข้างแรกไปเมื่อวานใช่ไหมมาตรวจตอนเช้าเนี่ยตรวจแล้วข้างนั้นมองเห็นดีนะไม่มีการอักเสบอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะฟื้นตัวดีก็ทำอีกข้างเลยในวันรุ่งขึ้นนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นใช่ไหมมันก็จะเป็นผ่าตัด2วันใช่ไหมแล้ววันที่3ก็มาตรวจดู2ข้างนะหลังจากวันที่3เสร็จก็นัดหมอนัดอีกที10 วันนะระหว่าง10วันเนี้ยก็ห้ามโดนน้ำนะใส่แว่นป้องกันกลางวันกลางคืนใส่ที่ครอบตาไม่ให้มีอะไรมาไม่ให้สัมผัสโดยตรงแต่ใช้สายตาที่ปกตินะครับนะก็คือให้ดูอีกหมอล้างหน้าไม่ให้น้ำเข้าตาไงก็เวลาล้างหน้าแล้วก็ฟอกเอาคร่าวๆฟอกเอารอบๆหน้าแล้วเอาผ้าหมาดเช็ดไม่วักน้ำเข้าแบบนี้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อนะฮะถ้าเกิดสระผมก็ไปซาลอนหรือไม่ก็ซื้อไอ้แว่นดำน้ำบาดาน้ำใหญ่ๆอ่ะมาปิดไว้แล้วก็สระผมใช่นะครับผมแบบนั้นนะคือสายตาใช้ปกตินะฮะค่ะคือไม่ได้มีอะไรต้องระวังมากมายนอกจากแค่ระวังมันโดนน้ำเท่านั้นเองถูกไหมคะก็โดนน้ำแล้วเรื่องอ๋อแล้วก็อีกอันนึงไอ้พวกสกปรกมากๆเนี่ยไอ้พวกปลูกต้นไม้ขุดดินอะไรพวกเนี้ยอย่าเพิ่งไปทำหรือว่าทำอาหารที่ควันคะคลุ้งเนี่ยไอ้ที่มันเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งแต่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยทำได้90%เลยออกกำลังกายก็ได้
นะครับซื้อผ้าค่ะซื้อผ้ากันไม่ให้เหงื่อมันไหลเข้าตาก็โยคะวิ่งจ็อกกิ้งเดินออกกำลังกายพวกนี้ทำได้หมดนะครับปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งสายพานทำได้หมดนะไม่ต้องกลัวกระแทกเลนมันไม่ดูดออกมาเลนมันอยู่ข้างในมันไม่ได้แปะอยู่ข้างนอกนะครับไม่แล้วสามารถมองพวกจอพวกอะไรอย่างนี้ได้ปกติไหมคะหรือว่าควรจะอ๋ออันนี้สำคัญเลยต้องบอกว่าเวลาเราใส่เลนหลายระยะเนี่ยให้ใช้สายตาเยอะๆนะครับมันจะตรงข้ามเหมือนที่เขาเชื่อกันคือยิ่งใช้เยอะเนี่ยมันยิ่งปรับตัวเร็วเนาะเลนมันหลายระยะเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันดังนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยให้ใช้ไปเลยให้พยายามใช้ด้วยให้พยายามดูทีวีพยายามดูหน้าจอมือถือแล้วก็เนี่ยลองถือปรับดูว่าระยะที่เหมาะสมกับตาเราอยู่ตรงไหนคือให้ใช้เยอะๆเลยถ้าเกิดสมมติว่ามีงานมีอะไรที่ทำหน้าคอมเนี่ยวันรุ่งขึ้น2วันให้ทำเลยให้ทำเลยคือให้ปรับเลยให้ลองดูเลยให้มันปรับหลายๆแบบให้ลองดูเลยครับผมมันจะนั่นคือช่วงระหว่างสมมติว่า3วันทำเสร็จทั้งสองข้างแล้วก็10วันหมอจะนัดมาเจอระหว่างนั้นให้ระมัดระวังอย่าให้โดนน้ำอย่าให้ขยี้ตาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอไม่ขยี้ฮะเพราะว่าไม่ให้สัมผัสตาโดยตรงเนาะมันไม่ได้ไม่ก็เวลาเราเคืองตาอะไรพวกนี้มันมียาหยอดให้อยู่แล้วมันจะลดอาการเคืองลดอาการขยักคันได้อยู่แล้วแล้วก็มันมีชุดเช็ดตาให้ชุดเช็ดตาปอดเชื้อมีชุดเช็ดตาให้ครับผมก็ไม่ให้สัมผัสโดยตรงพอสัก10วันหลังจากนั้นก็สบายแล้ว10วันหลังจาก10วันเนี่ยประมาณ2อาทิตย์อ่ะคร่าวๆ10ถึง14วันเนี่ยนะฮะคนไข้ก็ล้างหน้าสระผมชีวิตปกติได้ถ้ามีสระว่ายน้ำที่บ้านว่ายน้ำได้เลยนะครับแต่ในทะเลไม่ให้ลงนะทะเลยังไม่ให้ลงแต่ถ้าสระที่บ้านสะอาดอย่างเงี้ยก็ว่ายน้ำได้เลยใส่แว่นประดาน้ำว่ายได้สระผมล้างหน้าได้เหมือนคนปกติครับผมคือ10วันคุณหมอจะมาดูก่อน10วันคุณหมอจะมาดูก่อนแล้วก็สามารถจะสบายแล้วไม่ต้องระวังมากเป็นพิเศษแล้วมันจะกลับมาใช้แบบว่าเหมือนปกติเลยเหมือนประมาณสักระยะประมาณ1เดือนฮะหมอก็จะนัดอีกทีที่1เดือนครับผม1เดือนเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างดูดีก็จะงดยาทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็เหมือนคนปกติเลยก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติมันคือตาปกติครับหลังจาก1เดือนแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนเลนส์แก้วตาเราปกติไปใช้กันไปตลอดมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่1เดือนไปแล้วมันเหมือนประหนึ่งเป็นแก้วตาของเราแล้วเนี่ยเราเป็นเลนตาของเราแล้วเนี่ยเรามีอะไรยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตไหมเกี่ยวกับการที่ด้วยความที่เลนเนี่ยมันไม่ใช่เลนธรรมชาติเนี่ยมีไหมคะอ๋อไม่ฮะเพราะว่าเวลาหลังจาก1เดือนเราถือว่าตานั้นคือตาปกตินะฮะอ๋อคือเหมือนเป็นเลนตาเราเองแล้วใช่มันเหมือนตาปกติค่ะคุณหมอแล้วถ้าสนใจนะถึงเป็นถ้าสนใจมันก็เหมือนตาปกติมันคือตาปกติศูนย์ Bright View Center โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยอยู่ตรงไหนของโรงพยาบาลยังไงแล้วเปิดปิดเวลาไหนคะศูนย์ Bright View Center ก็อยู่ชั้น2ฮะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะนะครับผมก็เวลาทำการก็คือวันที่ผมอยู่อ่ะเพราะศูนย์มีผมคนเดียวนะครับผมก็ฮะมีผมคนเดียวครับมีหมอกัปตันคนเดียวก็ถ้าเกิดสมมติว่าจำชื่อศูนย์ยากก็บอกว่าขอต่อศูนย์หมอกัปตันก็ได้หรือคลินิกหมอกัปตันก็ได้เปิดวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสฮะก็ตั้งแต่ประมาณ9โมงถึง4โมงเย็นนะครับผมก็คือหยุดศุกร์เสาร์ถูกไหมคะหยุดศุกร์เสาร์ใช่ครับผมตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นนะคะใช่ครับก็ไปสอบถามได้คุณหมอถ้าเกิดสนใจเรื่องเลนส์แก้วตาเทียมอย่างนี้หลายระยะเนี่ยค่าใช้จ่ายจะประเมินได้ไหมคะประมาณสักยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนสนใจค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อยู่ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ข้างละเนาะเราค่าใช้จ่ายนี่เป็นข้างนะฮะสองข้างคือการผ่าตัด2ครั้งนะฮะข้างหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก 85,000 ขึ้นไปถึง 130,000 แล้วแต่ประมาณนี้นะฮะต่อข้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าต่อข้างก็ขึ้นอยู่กับว่าตาของเราเหมาะกับเลนส์แบบไหนเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอีกว่าตาเอียงตาไม่เอียงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยปีกก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนซ้ายกับขวาก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตรวจออกมาการตรวจตาละเอียดผลออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมมีคนไปเปลี่ยนแค่ข้างเดียวไหมคะก็มีครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เปลี่ยนกับคนที่เปลี่ยนข้างเดียวก็คืออีกข้างเนี่ยมันมีปัญหาประสาทตาก็คือเป็นโรคจอประสาทตาหรือโรคอื่นเป็นอยู่ข้างนึงแล้วอีกข้างนึงเนี่ยเขาอยากมองเห็นให้ตาเปล่าให้ได้เยอะที่สุดอ่ะให้ใช้ข้างที่ดีให้ได้เยอะที่สุดก็ทำข้างเดียวแต่ว่าแน่นอนเวลาเราเปลี่ยนข้างเดียวเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไปเทียบกับคนที่ทำสองข้างมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยมันก็ยังใช้ได้เยอะอะเยอะกว่าเลนส์ธรรมดาแบบเนี้ยหรือว่าเยอะกว่าที่เขาเป็นอยู่ณปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับ
ก็บางคนเปลี่ยนข้างเดียวก็มีหลายท่านครับเปลี่ยนไปข้างเดียวคืออีกข้างนึงมีปัญหาเนาะอีกข้างนึงประสาทตาไม่ดีเงี้ยแล้วเปลี่ยนข้างเดียวแล้วอีกข้างนั้นน่ะไม่ต้องใช้เลยก็ได้บางคนก็สามารถปรับตัวได้ดีขนาดนั้นนะครับตรงว่าดูราคาแล้วมันคุ้มค่ามากเลยนะคะถ้าเทียบว่าใส่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวตลอดไปคุ้มมากอ่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติการมองเห็นด้วยเลนส์แก้วตาเทียมชนิดหลายระยะครับก็ในเรื่องของเอาง่ายๆครับคือเวลาถ้าเกิดเราสนใจเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำเลยข้อแรกเลยนะที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือการหาข้อมูลเนาะให้หาพยายามหาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าเลนส์แต่ละข้างเลนส์แต่ละหลายระยะเลนส์ระยะเดียวหลายระยะเป็นยังไงเอาให้มีข้อมูลอยู่เรารับทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วก็สำคัญเนี่ยก็ถามข้อมูลโดยละเอียดจากคุณหมอนะครับผมนะซึ่งจะเป็นข้อมูลแบบเชิงลึกนะฮะแบบนี้อันนี้ก็จะแนะนำแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาแล้วก็สนใจก็มาปรึกษาก็ได้ครับปรึกษาผมก็ได้ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอกัปตันวิริยะลัพะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาศูนย์ Bright View Center โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสำหรับผู้ชมที่สนใจก็ไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่างที่คุณหมอบอกเขาว่าศูนย์ Bright View หรือถ้าจำไม่ได้ก็ศูนย์หมอกัปตันก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของดร. ออนแอร์แล้วนิตยาและคุณหมอกัปตันลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ